เห็นตัวอย่างผมก็จะกลัวมันมากเลยอะ Toy Story 4ครับทำไมกลัวคือ Pixar เนี่ยมันมีความสามารถในการขยี้ต่อมน้ำตาเราอยู่ครับแล้วมันชอบเล่นทีเผลอมันทำตัวละครเป็นทำเป็นติงตั้งปัญญาอ่อนกันนะครับแล้วมันก็พลิกแล้วมันก็ทำร้ายเราจนเราร้องไห้มบนหยุดไม่ได้เลยครับซึ่ง Toy Story ภาคนี้ มันทำทีจะเป็นแบบนั้นอยู่ครับ Toy Story 4ปล่อยให้เราเห็นตัวละครอะไรออกมาเรื่อยๆนะครับเห็นโปสเตอร์บ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าคราวนี้มีตัวอย่างออกมาให้เห็นเต็มๆพร้อมกับเนื้อเรื่องครับเขาเล่าแบบนี้เลยครับต่อจากภาคที่แล้วเลยครับคือ ตัวละครวูดดี้ราล์ฟแล้วก็เพื่อนๆของเล่นของแอนดี้เก่าๆนะครับถูกมอบให้กับคุณน,น้องบอนนี่แล้วก็ชัดเจนครับวูดดี้ก็รู้หน้าที่ตัวเองแหละว่าเฮ้ยผมเป็นของเล่นของบอนนี่แล้วตอนนี้ฉนันเราจะต้องดูดูแลบอนนี่ให้ดีที่สุดคุณจำได้ไหมฮะเมื่อก่อนวูดดี้เนี่ยก็แย่งกับบัสไลก์เกียร์เป็นคนโปรดของแอนดี้แต่คราวนี้เนี่ยวูดดี้บอกว่าเฮ้ยเราไม่ต้องแย่งกันเป็นตัวโปรดเว้ยเพราะว่าบอนนี่เขามีคนโปรดอยู่แล้วคนโปรดของบอนนี่เป็นใคร คนโปรดของบอนนี่มีชื่อว่าฟอกกี้แล้วฟอกกี้เป็นใครประเด็นนี้โดนมากนะฮะฟอกกี้เป็นซ่อมครับซ่อมกึ่งช้อนแล้วมันโดนตรงไหนมันโดนตรงที่ว่ามันคือของเล่นที่บอนนี่ประดิษฐ์เองครับบอนนี bon ่เอาอาไหมพรมที่เป็นติดลวดข้างในนะครับมาประกอบกับซ่อมติดเท้าให้มันติดหน้าติดตาให้มันพอซ่อมอันนึง กลายเป็นของเล่นอยู่ในโลกของ Toy Story ซ่อมอันนั้นซึ่งกลายเป็นของเล่นไปแล้วนะฮะก็มีชีวิตขึ้นมาและเป็นของเล่นที่มีชื่อว่า f o ก g y แล้วบอนนี่โปรด f o กกีมากฮะแต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมครับปัญหา f o กกีคล้ายๆไอ้ u ัส l i g h t ี e ร์ครับบัสไล g เกียร์เนี่ยมาอยู่กับแอนดี้ในวันแรกใน Toy Story ภาคแรกมันนะ่ะนึกว่าตัวมันเองเป็นตำรวจอวกาศจริงๆครับแต่ฟอกกี้ไม่ได้คิดแบบนั้นครับฟอกกี ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นของเล่นครับมันนุ่มเป็นซ่อมมันนุ่มมันต้องไปจิ้มอาหารแต่บอนนี่รักมันมากครับแล้วมันจะหนีตลอดเวลาครับมันบอกกูไม่ใช่ของเล่นกูเป็นซ่อมกูจะไปจิ้มข้าวกูจะไปทําแล้วมันก็ตกออกมาจากรถครับถ้าใครจําตัวเองตอนเป็นเด็กได้โดยเฉพาะเด็กที่ไม่ได้มีฐานะดีมากพ่อแม่ไม่ได้มีเงินซื้อของเล่นให้มากมายเนี่ยคุณต้องประดิษฐ์มันเองนะครับพูดแล้วน้ำตาจะไหล พรเจ้าแล้วคุณจําได้ไหมครับของเล่นที่คุณทําเองเนี่ยหน้าตามันไม่ดีเท่าไหร่หรอกแต่รักมันมากมันเลยอะ่ะแต่รักมันมากเล่นกันมันตลอดเวลาฟอกกี้ออกเดินทางไปพร้อมกับวูด,ดี้นะครับแล้วก็ได้ไปเจอกับสิ่งต่างๆมากมายรวมทั้งการได้เข้าไปสู่ร้านขายของเก่าครับร้านขายของเก่าแห่งนี้สําคัญยังไงมันเจอตุ๊กตาผีครับคือตุ๊กตาไอแลปปี้จำได้ไหมฮะ ไอสลัป,ปี้ดัมมี่ที่อยู่ในกูสบัมนั่นน่ะที่ไอ้แจ็คแบล็กภาคนั่นน่ะมันออกมาเตาม็มเลยครับแล้วคนที่ปราบไอสลัป,ปี้เป็นใครโอ้โหเธอออกมาเท่มากฮะนี่โบพีฟครับแฟนเก่าว,วูดดี้ครับเธอเป็นอิสระเธอออกมาบอกวูดดี้ว่าเธอไม่ได้ยอยู่ภายใต้การดูแลของเด็กคนไหนแล้วล่ะเธ<ละ>อมาอยู่ที่สนสนุกแล้วก็เธอมาคอยดูแลของเล่นที่เด็กทิ้ง ทุกคนมาอยู่กันที่นี่ที่สวนสนุกแห่งนี้ w ูดี้กับฟอคกี้ก็เลยเดินทางมาพร้อมกับโบพีพครับไอ้เพื่อนที่เหลืออยู่ในห้องแอนดี้ทำยังไงล่ะตามสูตรครับไอพ้พวกเนี่ยเพื่อนหายไม่ได้เพื่อนจะเพื่อนเพื่อนจะไม่ทิ้งกันแม่งหนีออกจากห้องบอนนี่ครับไปตามหาเพื่อนเด็กบอนนี่ซวยสิครับของเล่นหายไปเพียบเลยครับและนั่นคือเรื่องราวการผรจญภัยครั้งใหม่ของของเล่นครับ ที่เกิดขึ้นในหนังเรื่อง Toy Story ภาค4ที่มาพร้อมกับตัวละครเก่าที่เรารักตัวละครใหม่ที่เราจะต้องรักเพิ่มใหม่อีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจและเรื่องราวที่ผมกลัวพิกซ่ามากเลยอะมึงต้องทำกูแน่ๆเลยคราวเนี้ <laughs> และนี่คือ Toy Story 4ครับที่น่าสนใจอีกหนึ่งตัวคืออะไรรู้ไหมฮะที่ผมบอกไอ้เมื่อกี้นี่คือตัวละครตัวนี้ครับ มันโผล่ออกมาได้ประมาณ3เฟรมครับ3-4เฟรมในตัวอย่างไม่ถึงวิแลวครับผมว่าโผล่ออกมาพร้อมกับการตะโกนคำว่าคบูมผมก็เลยไปหาข้อมูลดูครับว่าไอ้คบูมเนี่ยมันคือใครวะเซิร์ชยากมากนะครับเพราะว่าไปเซิร์ชว่า mustache toy in toy story 4 trailer ไม่มีอะไรขึ้นเลยครับก็เลยเซิร์ชคำว่าคบูมไปตรงๆเลยปรากฏว่าขึ้นมาครับ มันคือของเล่นที่มีชื่อว่าดุกคาบูมหรือว่าคาบูมดุกครับเป็นของเล่นน่าจะสัญชาติคือกึ่งสเปนมั้ครับเป็นนักขี่ไอ้มอเตอร์ไซต์วิบากแบบโชว์เขาเรียกว่าโชว์ผาดโผนนะครับแล้วไอ้คาบูมดุกตัวนี้สําคัญตรงไหนตรงนี้ก่อนครับตรงที่ว่าคาบูมดุกเคยปรากฏตัวมาแล้วครั้งหนึ่งในวีนเครดิ d เบิลภาค2ครับ ในฉากนี้นี่คือลูกๆของมิสเตอร์อินเครดิเบิลกับอีลาสติกเกิร์นะครับทั้ง3คนไอ Jack ้แจ็คแจ็คไอ้แดชแล้วก็น,น้องเอ่อไวโอเล็ตมันอยู่ซ้ายมือเห็นไหมฮะในกรงของแจ็คแจ็คเห็นไหมครับซ้ายมือเล็กๆนะครับนั่นคือคาบูมดูครับคาเมโอก่อนที่จะมาอยู่ในทอยสตอรี่ไม่พอสำคัญไม่พอมันสำคัญตรงที่อันนี้ผมยังเดา80%ผมยังไม่ชัวนะครับ คาบูมรุกน่าจะเป็นตัวละครที่เคียโนริฟพาคครับ <laughs> เราจะได้เห็นบทบาทใหม่ของเคียโนริฟหรือว่าพี่จอร์นวิกนี่แหละครับเท่าที่เช็คมาไม่มีตัวอื่นที่จะหน้าตาพอจะพอจะเคียโนริฟพาคได้แล้วครับดูไปไอ้จอร์แดนพิวกับคุณคีแกนก็ภาคเป็น2ตัวนี้นะฮะไอ้ของเล่นที่อยู่ในเนี่ย ไอตัวอื่นไม่น่าใช่ละครับฉะนั้นผมว่าใช่ลวครับคาบูมุกน่าจะเป็นเคียนูรีฟนั่นแหละครับนี่แหละครับเรื่องราวของ Toy Story 4ครับตบมือ,อยิงที